ตามใจพี่ออส1วันดูกันว่าวันนี้ตู่จะลงมากี่แผงนะคะเหนื่อยพี่ตามใจไม่ใช่เหรอ1 2 3ใครจะเรียงไปเก่งลงไงโอเคเก่งจริงๆสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับวันนี้นะคะเจอใครไม่เจอแต่ซาติสนะคะแล้วก็พี่ออสครับวันนี้มาพบตู่หน้าสุดเพราะว่าเพิ่งตื่นนะคะก็คือไม่ได้มาคนเดียวอย่างที่ทุกคนเห็นคือมากับพี่ออสนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพี่ออสไปเนี่ยก็มีแต่คนสนใจแต่พี่ออสไม่มีใครสนใจเราเลยน้อยใจหรือเปล่านี่น้อยใจหรือเปล่าน้อยใจนิดหน่อย วันนี้ก็เลยจะมาทำคอนเทนต์ตามใจพี่ออส1วันนะคะโดยที่แพลนทั้งหมดในวันนี้เนี่ยพี่ออสจะเป็นคนจัดการทั้งหมดก็คือเราจะให้พี่ออสเนี่ยเลือกการแต่งตัวเลือกการแต่งหน้าแล้วก็กิจกรรมในวันนี้นะคะซึ่งบอกเลยว่าแกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันวางแผนไปเรียบร้อยแล้วชุดวันนี้คิดเอาไว้ก็คืออยากจะได้แบบเป็นแนววัยรุ่นอเมริกาวัยรุ่นอเมริกาเสื้อนี่เป็นแขนยาวสีดำลายน้องแมวก็ตัวนี้เสื้อส่วนกางเกงก็จะเป็นตัวเป็นผ้าคลื่นๆอย่างเงี้ยลายลายขายาวก็คือสิ่งที่พี่ออสเลือกให้อ่ะก็ไม่ได้แตกต่างจากชุดปกติที่เราใส่เลยแค่แบบแมนขึ้นชอบที่พี่ออสเมคอัพมีเมคอัพด้วยเมคอัพคุณพี่ค่ะเมคอัพจะเป็นแบบนี้อย่าแกงนะยากไหมโอ้โหแก้มแดงปากแดงวัยรุ่นอเมริกาไง อันนี้เกาหลีมากพี่ออสไม่อเมริกาเท่าไหร่ไม่แล้วกิจกรรมในวันนี้บอกทุกคนก่อนว่าจะให้เราไปทำอะไรพี่ออสพอยต์หลักก็คือกิจกรรมในวันนี้แหละชุดกับการแต่งหน้าไม่เท่าไหร่แต่กิจกรรมก็คือติดอ่างเลยให้เราว่าเราจะไปทำกิจกรรมอะไรกันเซิร์ฟสเก็ตไงเพราะว่าเธอบอกเราแล้วไงแกงไม่รู้เหรอไม่รู้เลยวันนี้ทำอะไรเนี่ยส่วนสถานที่ก็จัดการเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเจอกันที่นิรันดร์อพาร์ตเมนต์โอเคตอนหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราไปอาบน้ำแต่งตัวเตรียมตัวก่อนนะคะทุกคนไปตอนนี้เราก็กำลังแต่งหน้าอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็พยายามแต่งให้เหมือนรูปที่พี่ออสเอามาให้แต่งจริงก็ไม่ได้ยากหรอกเพราะว่าสิ่งหลักๆที่พี่ออสส่งมาก็คือแก้มแดงปากแดงนะคะตาก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยหน้าแบบให้เหมือนแบบเลยนะเธอเราต้องสัญญากรรมแล้วถ้าจะให้เหมือนเขาว่ามันยากนะรู้ไหมโอ้เสียง เอาลืมเลยว่ามีคนอื่นดูอยู่โอ้โหเผยท่าแท้ออกมาแล้วความยากนี่ประมาณเท่าไหร่ไม่ยากเลยเธอเลือกรูปน่ารักก็คือเหมือนลุคปกติที่แต่งแค่ทาปากแดงให้มากขึ้นแค่นี้ปากแดงแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าต่อก่อนนะคะเอาละครับเก่งมากร้อนตอนนี้เขาอยู่ในห้องตรงนี้ร้อนเลยพี่ออแล้วก็ไปเล่นกันมาจะร้อนแค่ไหนวันนี้ตามใจไม่ใช่เหรอวัยรุ่นอเมริกาไงแต่ตอนแรกคือหิวมากทำอะไรกินอ่ะเอาอะไรก็ได้ไข่เจียวไข่ดาวไข่ดาวแล้วกันจบไปคือได้กินแค่ไข่ดาวได้แล้วนี่ไงได้แล้วมากินกินในลองชิมรสชาติดีมากครับวัตถุดิบหลักของคุณคืออะไรครับไข่ค่ะเค็มหมดไข่เยอะคุณเชฟต้องทำไงเราต้องกินน้ำวุ้ยแข็งแรงจังเลยอ่ะอร่อยทำไมพี่ออสไม่ป้อนเราเลยอ่ะเขาไม่รักเราแล้วหรอมือน่าอยากให้เราทำอะไรกินอีกพี่ออสเอาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ไข่ดาวไข่เจียวหรือว่ามาม่าอะไรก็ได้อิ่มแล้ววันนี้เราไปไหนต่อก็ไปเล่นสเก็ต
แต่ว่าก่อนไปจะพูดถึงตัวนี้นิดนึงคือจะบอกว่าช่วงนี้คือเราทำงานหนักมากเราก็เลยจะเลือกแบบกินอะไรให้มันรู้สึกว่ามีประโยชน์กับร่างกายของเราเนี่ยซึ่งเราก็เป็นคนไม่กินผักนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะหาอย่างอื่นมากินเพื่อทดแทนมันอย่างน้ำอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามกินเป็นน้ำที่มันเป็นวิตามินรวมเพื่อที่ทำให้แบบสุขภาพของเราอ่ะมันดีขึ้นเข้าใจไหมทุกคนคือเอาจริงกินน้ำวิตามินมาหลายยี่ห้อเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าอันนี้อร่อยแบบเหมือนกินน้ำหวานที่ไม่ได้หวานเกินไปเพราะตัวนี้ก็คือน้ำตาล 0% แคลอรี่ก็คือ 0% เหมือนกันนะคะทุกคนอย่างตัวนี้ที่เรากินอยู่ก็ชื่อว่าแมนซัมวิตามินวอเตอร์นะคะตัวนี้ที่เราเลือกกินอ่ะมันจะเป็นฝาแดงซึ่งจริงๆมันจะมีฝาเขียวอีกนะแต่ว่าจะพูดถึงตัวนี้ก่อนตัวนี้เขาจะมีตัววิตามิน C 200% ซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าวิตามิน C มันช่วยเรื่องผิวเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผู้หญิงทุกคนน่ะเราจะแนะนำว่าเหมาะกับการกินตัวนี้มากเพราะว่ามันมีวิตามิน C เพราะว่าวิตามิน C จะทำให้ผิวของเราสวยและน่าสัมผัสช้าหน่อยแล้วก็นอกจากวิตามินซีแล้วเขามีเบต้ากลูแคนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นภูมิแพ้ก็คือเหมาะมากๆแล้วก็อย่างนึงที่อยากพูดมาคือมันเป็นรสคูเมลอนค่ะทุกคนซึ่งอันนี้บอกก่อนว่าเราเป็นคนไม่ชอบกินเมลอนแต่อันนี้คือกินได้เลยใช่อร่อยกินแล้วมันไม่ได้เป็นรสชาติขนาดนั้นมันจะมีความเป็นกลิ่นดื่มแล้วมันมีความสดชื่นทุกคนแล้วก็อย่างที่บอกว่าแนะนำว่าใครที่แบบอยากกินของหวานหรืออะไรเงี้ยลองกินน้ำอะไรเพราะว่ามันกินแล้วมันเหมือนกินน้ำหวานมันดีต่อสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นใครที่โกอ้วนนะคะก็ดื่มตัวนี้ได้นะจ๊ะทุกคนเพราะว่าสุดแคบแล้วตอนนี้เราต้องไปกันแล้วโอเครีบอยากเล่นแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ที่นิรันดร์อพาร์ตเมนต์แล้วแล้วพร้อมกับเซิร์ฟบอร์ดเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ตู่จะลงไปกี่แผงนะคะไปต้องอย่างนี้ต้องไม่ตู่ต้องหันหน้าทางนู้นเลยอะไรเนี่ยฮึบฮึบฮึบลงไงถ่ายเส้นเรียงไปวิธีการเล่นที่ถูกต้องตอนนี้อาจารย์ก็กำลังสอนลูกศิษย์อยู่นะครับส่วนท่านนี้ก็ไม่เข้าใจอะไรจริงเป็นยังไงบ้างครับพี่ออสรอบ2รอบเหงื่อออกแล้วแต่ขอพักแป๊บนึงอยากให้ตู่มาต่อเลิกๆเลยพอมีคนมองปกติเวลาขึ้นเราก็เหยียบนี้เลยใช่ไหมคะเหยียบด้านหน้าใช่ครับว่าถ้าเราเหยียบด้านหลังปึ๊บขาหลังมันไม่มีที่เหยียบถูกไหมเราคือวันแรกกูอยู่ไงขึ้นได้เลยนะกูจะเอาขาฝั่งนี้ขึ้นไปยังไงดีไม่เดี๋ยวคือซ้ายไปเลยขวาที่ซ้ายไปเลยถ้าหลับดาวหรือดาวยิ้มก็ใช้ขาใช้น้ำหนักตัวทิ้งลงมาแท่งนี้มันก็จะล้มยากหรือถ้าเราล้มถ้าเราล้มอย่างเงี้ยเราล้มอย่างเดียวแต่ถ้าเรามาเงี้ยเราจะเฮ้ยขอให้เราหยุดมือหรืออะไรแบบนี้สุดยอดเหนื่อยมากแต่ว่าตู่ทำได้ดีในครั้งแรกนึกว่าจะมีการล้มเกิดขึ้นไม่ล้มละงั้นภาพที่คิดไว้คือแบบต้องล้มแน่ๆคือผิดคาดมากเนี่ยคือครูจริงๆที่จะมาสอนเราใช่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นครูจริงต้องดูว่าเขามีรอยบาดแผลมาเยอะแค่ไหนมันคือการเล่นจริงเจ็บจริงเล่นไปกี่ครั้งเล่นไปครั้งเดียว แล้วก็เลยไม่แต่เนี่ยแผลเนี่ยไม่ได้จากเซิร์ฟนะอ้าวจากไหนหกล้ม วิ่งเล่นกันที่บ้านแล้วหกล้มไม่ได้เกี่ยวกับเซิร์ฟเลยแรงมากแต่ว่าจะบอกว่าการเล่นเซิร์ฟเอาจริงๆแล้วเสียงมันก้องเปล่าวะการเล่นเซิร์ฟอ่ะการเล่นเซิร์ฟเอาจริงๆแล้วอ่ะการที่มีครูสอนมันสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราเล่นไม่เป็นเนี่ยเราจะลงผิดท่าคือบางคนเนี่ยเขาเล่นเนี่ยเขาจะไปคิดว่ามันจะต้องอยู่ที่ข้อเท้าเนี่ยอันนี้เห็นข้อเท้าดิฉันไหมคือมันต้องอยู่ที่ข้อแล้วเข่าเรานี่คือได้รับบาดเจ็บจากการเล่นเซิร์ฟหรอครับไม่ใช่ค่ะเขาดำเนินรายการไปแล้วอันนี้มาคิดถึงไหนนะถึงต้นคอบางคนถ้าเล่นไม่เป็นเขาจะคิดว่าใช้ข้อตรงนี้บังคับแต่ความจริงศูนย์กลางอยู่ที่เอวอย่างนี้อย่างนี้
โอเคค่ะก็ประมาณนี้คือพอใกล้ไปหลังจากที่เราแบบซ้อมมาหลายรอบแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าแสดงจริงมันจะเป็นยังไงอร่อยใช่ไหมอร่อยมากเหนื่อยเราต้องเพิ่มพลังกันนิดนึงปะเต็มตัวตอนนี้นะคะเราก็เหนื่อยมากเราเลยต้องกินน้ำเพราะว่าเราต้องบำรุงบายเพราะเราต้องบำรุงร่างกายกับสมองเพราะว่าเราเสียเหงื่อเยอะเราเสียเหงื่อเยอะจริงเราเหงื่อเยอะมากเยอะมากคือตอนเที่ยงอ่ะเรากินฝาสีแดงใช่ป่ะแต่ว่าเนี้ยเรากินฝาสีเขียวแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็ต่างจากตัวฝาสีแดงเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะมีส่วนผสมของวิตามิน B แล้วก็ซิงค์แล้วก็อีกตัวนึงก็คือ L-arginine นะคะซึ่งตัวเนี้ยมันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสาวๆคนไหนอยากให้แฟนดูดีถูกต้องก็คือต้องซื้อฝาสีเขียวนะคะเพราะว่าช่วยเสริมสร้างในเรื่องของกล้ามเนื้อเพราะว่ามี L-arginine คือจริงๆขวดเนี้ยมันเหมาะกับเวลาที่แบบเราออกกำลังกายมาเยอะใช่แบบว่ามันจะทำให้เราสดชื่นใช่แล้วก็ตัวเนี้ยก็เหมือนกันเลยนะคะทุกคนสูตรแคลอรี่สูตรน้ำตาลสูตรโซเดียมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบอ้วนหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะจ๊ะแล้วก็อย่างนึงที่ชอบมากคือขวดสวยคือมันทรงสปอร์ตนะเออใช่มันเหมาะกับการออกกำลังกายมากทุกคนเพราะว่าเนี่ยมันคิวง่ายมากเวลาเล่นเซิร์ฟบอร์ดก็คือถืออันนี้ไปได้ด้วยเลยส่วนใครที่อยากกินนะคะหาซื้อง่ายมากที่ท็อปเทสโก้โลตัสแฟมิลี่มาร์ทแล้วก็ 7-Eleven นะคะขวดละ17บาทเท่านั้นนะคะอร่อยมากแล้วก็ดีต่อสุขภาพเราจริงๆรู้สึกว่าฝาสีแดงอะเหมาะคนที่แบบอยากบำรุงผิวส่วนฝาสีเขียวเหมาะคนที่แบบชอบออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไปซื้อกันมากินได้ถึงตอนนี้เราต้องขอตัวไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดต่อนะจ๊ะทุกคนมาขอบคุณสถานที่ด้วยนิรันดร์อพาร์ตเมนต์นะคะที่นี่ก็คือรถที่หนึ่งเยี่ยมมากใช่เพราะว่าอยู่นครปฐมนะคะเขาก็เปิดให้เล่นราคาดีมากโอเคทุกคนบ๊ายบายบายบาย